ได้ข่าวว่าเตรียมงานมานานพอสมควรแล้วกับบําเพ็ญสวัสดิ์ถ้าจะเตรียมมาตั้งแต่ปี54ช่วงน้ำท่วมนั่นพอดีเลยนะฮะแล้วพอบรรจวบเหมาะกับยุคนี้จากปี54มาปี67ใช่จ้ะใช่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าตอนปีน้ำท่วมเตรียมจะเปิดละครเรื่องนึงกับ Thai PBS แต่ว่าจังหวะยังทำงานไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นน้ำท่วม 2-3 เดือนก็เลยคิดโปรเจกต์อะไรฟุ้งๆไปเรื่อยแล้วก็อันเนี้ยก็อยู่ในช่วงเวลานั้นแล้วก็พอทำผลิตละครเรื่องนึงหลังจากน้ำท่วมไปแล้วก็มาทำช่องนั้นช่องนี้อะไรก็ทิ้งอยู่ในเครื่องอยู่ในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยจนมาเมื่อปี66ที่ผ่านมาก็ไทยพีบีเอสเปิดรับแล้วเรามีความรู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะกลับมาทำละครที่ทรงคุณค่าสักเรื่องนึงนะครับก็เลยปัดฝุ่นแล้วก็เอาเรื่องนี้มายื่นเมื่อปีที่แล้วปี2566นะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของที่มาที่ไปของละครเรื่องนี้ณวันนี้จ้ะกลายเป็นคงเก็บมองเป็นสวรรค์ไว้ในใจอยู่ทำไมถึงรู้สึกว่าอยากจะปล่อยของในตอนนี้คือมันไม่มีเรื่องอื่นไม่ใช่มันมีเรื่องอื่นมันมีหลากหลายแต่เพียงแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าในช่วงเวลานั้นน่ะมันมีเรื่องของ LGBT มีเรื่องของอะไรมีเรื่องของการเรียกร้องมีการที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่บุคคลคนนั้นหรือตัวตนของคนนั้นเป็นก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะสมกับช่วงเวลาแต่ก็ไม่มั่นใจหรอกว่าจะได้รับการคัดเลือกหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆมันไม่ใช่ว่าโอเคเรื่องนี้เป็นแบบนี้เราจะได้แต่ว่าข้างในมันมีคุณค่าที่มันตอบโจทย์ของสถานีมากน้อยแค่ไหนแสดงว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการยอมรับใช่ไหมครับใช่จ้ะและการต่อสู้ด้วยนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันทำให้พี่เชื่อว่าละครเรื่องนี้มีพลังแล้วยิ่งได้เพื่อนๆน้องๆแล้วก็ทุกคนรวมในเซตนี้แล้วก็เซตที่แล้วด้วยอันนี้เชื่อมั่นว่าพลังยิ่งซึ่งเรื่องนี้มันถ่ายทอดความรักในหลายหลากหลายรูปแบบมีทั้งอ่ะง่ายมากหญิงๆชายเป็นมิติใหม่ของไทยพีบีไทยพีบีด้วยแล้วก็สำหรับพิธาด้วยรสชาติใหม่ที่พิธาได้นำเสนอใช่คือจริงๆแล้วส่วนตัวเองก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้ทำละครแนวนี้เพียงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ถามว่าเป็นแนวนี้อ่ะใช่ก็ตอบว่าแนวนี้ใช่เพียงแต่ว่าในสิ่งที่มันโอบอุ้มไว้มันคือคุณค่าที่มันเราต้องยอมรับว่ามันมีโมเมนต์เนี้ยมาตั้งแต่สมัยจริงๆแล้วมันก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำคือบางคนยังเข้าใจว่าสมัยรัชกาลที่3หรือว่าหมอกเป็ดเนี้ยเพิ่งเป็นครั้งแรกของละครหรือว่าของคนที่มีรสนิยมแบบนี้แต่จริงๆแล้วมีมาสมัยโบราณกาลแล้วแต่ที่ถูกบันทึกไว้อ่าฮะมีเอกสารที่หลักฐานในกรเพียงยาวของเป็ดสวรรค์ก็คือเรื่องนี้ฮะแล้วก็หยิบทำคนใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันความเหมาะสมใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันกับนักแสดงอ่ะครับวิธีการเลือกนักแสดงเองเป็นยังไงบ้างแต่ละแคสที่เราเลือกมาเป็นยังไงบ้างมโนอย่างเดียวเลยไม่คือตอนที่ทำตอนที่เริ่มโปรเจกต์ก็พยายามวิเคราะห์ตัวละครเป็นเบื้องต้นก่อนตัวละครบางตัวก็เห็นภาพชัดบางตัวก็ไม่เห็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงรัชกาลที่3บอกตรงว่าเป็นเรายังถือว่าเป็นอยุธยาอยู่เนาะอ่าฮะหลังจากรัชกาลที่3หรือว่าปลายรัชกาลที่3ต่อรัชกาลที่4ต่างๆทําให้ถึงจะเริ่มเป็นรัชกาลโกสินทร์อย่างเต็มรูปแบบอ่าฮะฉะนั้นเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆแม้กระทั่งรูปถ่ายก็ยังไม่ปรากฏฉะนั้นพวกข้อมูลต่างๆก็คงต้องใช้วิธีบางอย่างใช้อนุมานเอาคือเทียบเคียงกับช่วงรัชกาลที่4ก็อนุมานเอาว่ามันน่าจะเป็นไปได้แบบนี้อะไรเงี้ยโดยมีผู้ทรงรู้คอยประกบคอยเป็นคนที่จะตีกรอบมันว่ามันคือแค่ไหนอย่างไรครับแสดงมาหม่อมเป็ดสวรรค์ก็ต้องคุยกับหม่อมเป็ดค่ะทั้งหม่อมสุดและหม่อมกรรมเซตหน้าอยู่เหมือนจะอาบน้ำเลยค่ะตอนนี้มาค่ะพักโฆษณาได้ค่ะคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ถาตื่นเต้นค่ะวันนี้มาสัมภาษณ์ตื่นเต้นอันนี้คือหม่อมถามและหม่อมเปิดใช่ค่ะก็คือหม่อมเปิดหม่อมขำกับหม่อมเป็ดคนเดียวกันค่ะใช่ค่ะหม่อมเป็ดก็จะเป็นฉายาที่หม่อมขำได้มา
คิดว่าท้าทายมากนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงแนวของละครอย่างเงี้ยก็ถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับทีมมากๆเลยเพราะว่าเรายังไม่เคยถ่ายละครแบบแนวแบบ GL Love มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นอะไรที่มันแบบท้าทายอยากให้ทุกคนแบบลองเปิดใจดูดีค่ะดีส่วนตัวพิมเองก็รู้สึกว่าดีใจค่ะแล้วก็เหมือนฝันมานานแล้วว่าอยากเล่นในบทของ LGBTQ ที่ตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าต้องถึงบทระดับนี้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เข้าใจว่าด้วยพื้นที่ของการทำอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าดีใจมากที่ได้มาร่วมงานแล้วก็เหมือนว่าได้ทำให้ฝันตัวเองเป็นจริงไปแล้วอย่างนึงก็ดีใจค่ะพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยด้วยค่ะแล้วก็มันเป็นแบบโซเลอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วไม่ถึงกับแพงหรือว่ามีอะไรที่แบบรู้สึกว่าต้องกังวลค่ะสำหรับฟิล์มก่อนเนาะตัวฟิล์มไม่ได้มีอะไรกังวลค่ะแล้วก็ถ้าอย่างในเรื่องของคาแรคเตอร์หลายๆอย่างคุณรู้สึกว่าคุณสุกับฟิล์มมีหลายส่วนที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะมากส่วนในเรื่องของการแสดงเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็มีพิธาคอยเป็นไกด์เพราะว่ามันคือเรื่องของการแสดงออกค่ะในสมัยรัตโกสินทร์เนาะช่วงตอนต้นในเรื่องในเรื่องในวังบางอย่างถ้ามันมากไปก็อาจจะต้องปรับลงแต่ว่าต้องเน้นอินเนอร์ข้างในให้เยอะๆค่ะพร้อมนะครับได้ครับเอาไปครับพอในเรื่องของสมัยด้วยแล้วก็แบบเกี่ยวเหรอถ้าพูดถึงความกังวลของทีมใช่ไหมคะก็คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวละครที่เราเข้าใจว่าทุกคนน่ะก็มีภาพในใจอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าใครที่เคยได้อ่านแบบบทประพันธ์หรือว่ากลอนที่คุณสุวรรณได้แบบประพันธ์ขึ้นนะคะก็คิดว่าพออ่านกลอนทุกคนก็น่าจะมีภาพในใจอยู่แล้วเราก็แบบเอ๊ะเราจะตรงกับภาพในใจที่เขาคิดไว้ไหมเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีภาพในใจที่แบบแตกต่างกันอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะคะแต่ว่าสิ่งนึงที่ทีมมีความรู้สึกว่าอยากจะทำให้มันแบบตรงใจทุกคนก็คืออยากจะทำให้ตัวละครตัวนี้ที่เขาที่เป็นแบบบุคคลจริงๆในยุคสมัยรัชกาลที่3ได้กลับมามีตัวตนขึ้นอีกครั้งนึงอยากให้ทุกคนได้เห็นความธรรมชาติของคนสมัยนั้นยุคนั้นสิ่งที่ทีมต้องทำการบ้านเพิ่มก็น่าจะเป็นในเรื่องของจริตที่เราจะต้องสลัดจริตความเป็นปัจจุบันของเราอะว่าแบบมันจะไม่เหมือนกันนะคนสมัยก่อนเวลาที่เราแบบไปทำการบ้านมาหรือเท่าที่ดูจากคลิปดูจากรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขานึกอยากจะทำท่าอะไรคือเขาก็ทำเลยไม่ต้องอาจจะต้องไม่ต้องมีจริตมาวางอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราแบบต้องคอยเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าอย่าลืมอย่าลืมเลิฟซีนที่ร่วมกับแอนด์สปอยว่าได้เห็นได้กำกับคู่นี้เขารู้สึกขนลุกมากจ้ะถึงใจเขาบอกว่าถึงใจจริงเป็นไปตามแบบนั้นไหมคะทั้งทีมทั้งจับปอยก่อนเลยได้ไหมคะเขินเขินเอาจริงๆก็ตอนถ่ายทำไม่ค่อยรู้สึกเขินค่ะสำหรับตัวฟิล์มเนาะฟิล์มรู้สึกสบายๆอะไรเงี้ยแล้วก็โชคดีว่าพาร์ทเนอร์เป็นพี่รับทีมด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็รู้ว่าแบบมันเคมีมันได้เลยค่ะแต่ว่ามีได้แอบดูที่ถ่ายตอนแรกไอ้มาให้ดูเนี่ยก็เขินดูแล้วเขินและความจริงมันยังมีซีนไฮไลท์ของเราอยู่อีกซึ่งเดี๋ยวจะต้องถ่ายทำสุดๆอีกมากมายเอาเป็นว่าแค่อ่านจากคำบรรยายจากบทแล้วเวลาจินตนาการออกมาก็จะแบบอู้ภาพมันจะเป็นแบบไหนนะอย่างนี้เลยก็เขาบอกว่ากระสุอะไรกระสุกระซิบซุ่มกายอยู่ปลายพระบาทอุตลุดอุจจัดทำอาจโถงคิดต่อละกันนะคะพี่เปิดพี่โรธฐานแล้วเดี๋ยวจะมีผู้ที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยหลายคนไม่ได้อยู่แค่ด้วยกัน2คนนะคะพี่นกค่ะค่ะอะไรคะทั้งการความรักค่ะพี่นกค่ะค่ะของในรูปแบบเราพี่นกบทบาทพี่นกเองเป็นก็รับบทเป็นพระองค์เจ้าดาราวดีค่ะจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นผู้ปกครองเพราะว่าอยู่ในแบบอยู่ที่วังหน้าใช่ไหมคะทุกคนก็คือเป็นแบบหม่อมเจ้าจอมหม่อมห้ามที่อยู่ในการดูแลของเราซึ่งเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนมีนิสัยอย่างไรมีความประพฤติอย่างไรมีเรื่องราวอย่างไรเกิดขึ้นก็จะเป็นเหมือนผู้ใหญ่อาจารย์ฝ่ายปกครองค่ะคอยดูแล้วแก้ปัญหาต่างๆหรือให้คำแนะนำต่างๆค่ะพี่น้องเองละครเรื่องนี้น่าสนใจยังไงบ้างก็จริงๆแล้วอย่างที่พี่ถาบอกค่ะว่ามันคงเป็นเรื่องราวที่ถึงแม้ว่าจะถูกเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ในยุคปัจจุบันที่ต้องการการยอมรับต้องการเห็นความหลากหลายในสังคมอะคะนึกว่าจริงๆแล้วการหยิบยกเรื่องนี้เอามาพูดมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆเรื่องราวเหล่านี้มันมีมาตั้งนานแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ผ
่านการเวลามาแล้วมันก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าจะยอมรับได้แล้วก็เข้าใจได้เพียงแต่ว่าเราได้กลับไปดูในยุคนึงว่าการที่จะต้องปกปิดตนเองปกปิดความรู้สึกปกปิดสภาพเพศอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะนึกว่ามันก็เป็นอะไรที่สนุกในขณะที่แบบปัจจุบันเราเรียกร้องความเป็นอิสระในยุคที่มันไม่เป็นอิสระล่ะมันเป็นยังไงเงี้ยค่ะบ้านนึงค่ะครับบ้านนึงประมาณกับครับกับบ้านครับขออนุญาตครับปอยเลิฟท่ามกลางบ้านสำนักจริงๆมันมีคนนี้ด้วยนะครับครับผมใช่เป็นสามเศร้านิดนึงใช่ครับผมก็พี่ยังก่อนเลยครับก็จริงๆผมรับบทเป็นคุณพระเจ้าอภิบาลนะครับเป็นตำรวจนะครับก็จริงๆแล้วก็จะแอบรักกับคุณขำนะครับแต่ว่าก็จะมีเลิฟไลน์พิเศษกับประจงด้วยมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าเป็นห่วงเป็นใยกันครับก็อยากให้ติดตามดูในละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ครับผมก็แม็กรับเป็นประจงนะครับผมก็จะเป็นตำรวจอภิบาลของสมัยรัชกาลที่3ครับมันจะเป็นเรื่องของแบบตัวละครประจงเนี่ยรักความถูกต้องมากแต่ในสมัยนั้นอ่ะการที่ชายรักชายอ่ะมันเลยมีคำถามว่ามันผิดจริงๆหรือครับมันเลยทำให้เส้นเรื่องผมจะมีกับความขัดแย้งตลอดเวลาครับแต่เราก็อยากรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ผิดเราจะสู้เพื่อสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจนมาเจอพ่อขวัญครับผมก้าวหน้ากิติพัฒน์นะครับรับบทเป็นขวัญนะขวัญจะเป็นนางเอกละครนอกครับซึ่งก้าวก็ต้องรำด้วยแล้วก็มีรำในเรื่องนี้ทุกคนจะได้เห็นละครนอกหลายเรื่องมากหลายเรื่องจริงๆครับแล้วก็ก้าวจะได้เล่นละครนอกในหลายๆบทบาทด้วยก็นอกจากเรื่องราวของความรักแล้วเนี้ยก็จะมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์จริงๆที่ทุกๆดีเทลเลยครับใส่หยอดไปในทุกๆดีเทลของรายละเอียดของทั้งเรื่องเลยครับทั้งเรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องของนาฏกรรมดนตรีอะไรเงี้ยวัฒนธรรมอยากให้ทุกคนแบบได้ซึมซับประวัติศาสตร์มากๆครับครับครับบอมครับก็เหมือนเป็นครูสอนสังคมครับก็คือจริงๆคือตัวละครที่บอมเล่นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเจ้าที่ช่วยคอยช่วยเหลือตลอดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการบ้านการเมืองก็จะส่งผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีพี่อ้นพี่เก่งแล้วก็แม็กอย่างเงี้ยครับก็ไปทำงานแทนเราแต่เราก็คือจะอยู่คอยจัดการทุกนู่นทุกนี่ครับแล้วก็จริงๆก็คือช่วยพี่เอ๋หรือว่าพี่เอ๋ช่วยผมนะต่างคนต่างช่วยกันเนาะพี่เนาะต่างคนต่างช่วยกันค่ะเนาะดูแลบ้านเมืองอยู่ด้วยกันเนาะใช่ครับแล้วค่ะคุณหมอครับผมหมอหลวงค่ะใช่จริงๆผมไม่ได้อยู่กับเขานะผมอยู่ในวัดอยู่ในวัดดีด้วยในเรื่องวัดนี้ใช่ไหมมีทั้งวัดมหาธาตุก็ครับมีที่วัดนี้แล้วก็วัดมหาธาตุครับบทบาทก็คือเป็นสุนทรภู่ครับแต่พระองค์หญิงวิไลก็อยากจะเจออยากจะเจอมากๆแต่ไม่ได้เจอเท่าไหร่เลยขอบพระทัยเพคะได้ข่าวว่ามาทำกันบ้านเร็วกว่าเพื่อนอ๋อเหรอยังไงปลอมปลอมคือตอนแรกๆก็กลัวว่าพี่ถาจะเปลี่ยนใจถ้าพูดตรงๆนะครับก็มีวันหนึ่งก็ส่งรูปว่าพี่ถาโอมาที่วัดเทพธิดารามแล้วมาทำการบ้านเรียบร้อยแล้วก็ขอเล่นบทนี้ละกันค่ะเป็นพระองค์หญิงวิราชค่ะซึ่งพระองค์หญิงวิราชเนี่ยก็จะมีที่เราอยู่ที่นี่คือวัดเทพธิดารามก็จะเป็นวัดประจำของพระองค์หญิงวิราชเลยที่รัชกาลที่สามสร้างให้ค่ะแล้วก็จริงๆอยากจะบอกว่าบทนี้เป็นอะไรที่ท้าทายมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าไกลจากความเป็นตัวเอ๋มากๆเลยคือเอ๋จะมีความแบบช้าๆเนิบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พระองค์หญิงจะมีความชัดเจนเมตตาแล้วก็อ่อนโยนในทีด้วยอะค่ะคือเขาพระองค์หญิงจะมีความแบบอ่อนโยนแล้วก็ชัดเจนเลยอย่างเงี้ยก็เลยจะแบบค่อนข้างที่จะแบบคอนทราสต์กันซึ่งเอ๋มองว่าตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็ทำการบ้านให้แบบเต็มที่ที่สุดค่ะต้องให้พี่ถาบอกแล้วล่ะค่ะทุกท่านค่ะฝากค่ะยกพระโถฝากนะครับพี่ครีมพระพิมพี่นกพี่ถาเชิญเป็นตัวแทนฝากมองเป็นสวรรค์ได้เลยหม่อมเป็ดก็เชิญหม่อมเป็ดดีกว่านะเป็นตัวแทนของทุกคนนะฮะค่ะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ด้วยนะคะอย่างที่พี่ๆ
พวกเราทุกคนได้บอกไปถึงเรื่องความน่าสนใจของละครเรื่องนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะยังไงก็อยากทุกคนรอติดตามความสนุกทุกๆอย่างที่เราแบบว่าใส่เข้าไปในละครผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดีแล้วโดยพี่ถาแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนตั้งใจมากใส่ในทุกดีเทลรายละเอียดจริงๆอยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปสู่ยุคสมัยรัชกาลที่3ไปพร้อมๆกันยังไงก็ฝากติดตามทุก EP ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนักแสดงอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปกรุ๊ปช็อตนะผิดท่านค่ะพี่มีกับพี่นกพี่อยู่กับพี่นกเดี๋ยวขอเดินหน้าขอรับค่ะขึ้นค่ะได้ไหมคะเก็บหันได้หมดไหมคะได้ค่ะเก็บไปได้ค่ะขอบคุณค่ะมาพี่ผู้ถามวันนี้เรามาร่วมเปิดตัวเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้แนะนำกรุ๊ปคร่าวๆได้ไหมคะว่าตอนนี้มีกี่กรุ๊ปตอนนี้คือตอนนี้กลุ่มแรกของเรานะคะเราเป็นกลุ่มคนดีนะคะพวกนี้เป็นหน้าตาเนี่ยเป็นคนดีทุกคนนะคะมีใครบ้างนะคะพี่แนะนำตัวเองเลยค่ะชื่ออะไรค่ะจวบค่ะจวบแม่เนียมค่ะแม่จิตค่ะอีชุ่มค่ะคนดีค่ะใบค่ะแม่ปิดค่ะคุณสุวรรณค่ะกรุ๊ปนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปของอยู่ในวังอยู่กับพี่นกสินใจอยู่กับพระองค์หญิงอย่างนั้นเหรอครับอันนี้เป็นหม่อมหม่อมห้ามค่ะหม่อมเทาค่ะหม่อมเทาหม่อมสอนเจ้าค่ะหม่อมแก้วค่ะหม่อมยิ้วค่ะเป็นคนดีเชื่อค่ะต้องวงเล็บคนดีทุกคนเลยใช่ไหมคะขยี้คนดีแม่ยวงค่ะแม่อึ่งค่ะนายมั่นอันนี้ก็คือแก๊งแม่หม่อมใช่ค่ะอยู่ด้วยกันหมดกูค่ะกับเรื่องนี้ค่ะสนุกสนานยังไงบ้างกับความรักต้องห้ามที่อยู่ในภายในร่างคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยโบราณนะคะแต่ตอนนี้ก็เข้ายุคเข้าสมัยพอดีเลยก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามดูละครเรื่องนี้พี่เล็กค่ะนอกจากความแบบว่าความรักที่เกิดขึ้นในมันจะมีอะไรความสนุกในนั้นบ้างมีค่ะต้องให้น้องๆเล่าค่ะมากมายค่ะก็ความรักที่ต้องแอบบังปิดบังซ่อนเร้นค่ะจริงๆในทีมทั้งหมดนะคะจะมีจริงๆถ้าแยกจริงๆจะเป็นทั้งหมด3วังนะคะจะมีวังของพระองค์หญิงวิราชนะคะก็จะมีเนี่ยแม่อึ้งไว้ทั้งหลายแหล่นะคะสาวๆสวยๆจะอยู่ในวังของพระองค์หญิงวิราชจะมีแต่ผู้หญิงหมดเลยผู้หญิงล้วนแล้วก็เป็นวังของพระองค์เจ้าสังก็จะมีหม่อมนี่หม่อมนิ้วหม่อมแก้วมีบ่าวนะคะแล้วก็จะมีวังหน้าซึ่งก็คือวังของพี่นกสินใจก็จะมีพี่ปูนั่นเองนะจะเป็นคนดูแลแล้วจะมีหม่อมห้ามต่างๆด้วยใช่ถ้าพี่แนะนำตัวมาเพราะหลายคนบอกว่าตัวเองเป็นคนดีตัวเองแสดงว่ามันน่าจะมีความแบบว่าความฟาดฟันกันอยู่เกิดขึ้นในนั้นก็ผู้หญิงอยู่รวมตัวกันขนาดนี้ก็ต้องมีเรื่องราวนิดนึงจิกๆแล้วคุณเชื่อเหรอคะว่าที่ฉันเป็นคนดีเป็นมนุษย์จริงๆอะค่ะจริงๆจะมีทั้งตัวทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแล้วจริงๆก็มีทั้งตัวดีและไม่ดีในตัวเดียวกันด้วยแต่ว่าในเรื่องอะจะมีตัวละครที่เป็นตัวละครจริงแล้วก็จะมีตัวละครที่สมมุติขึ้นมาเพื่ออรรถรสของละครเรื่องนี้ด้วยค่ะผมด้านหลังมีอะไรจุ๊บน้องหายชุดมาอะไรคะหายเพิ่มเติมไหมคะค่ะก็สำหรับตัวหายนะคะแล้วก็พี่เฟิร์นนะคะก็จะเป็นหม่อมห้ามนะคะเป็นหม่อมห้ามของพระเจ้าสังค่ะส่วนหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในตำหนักของพระเจ้าสังเรานี่ก็จะเป็นฟิลแบบว่าถ้าเรียกแบบภาษาง่ายๆก็จะเป็นฟิลดูแลแบบสามีใส่ใจเป็นคนดีเน้นย้ำว่าเป็นคนดีแต่ว่าดีขนาดไหนดีแบบไหนดีจนดูแบบใช้คำนี้ได้ไหมดีจนดูโง่หรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็ต้องติดตามกันค่ะอยากให้ตัวแทนฝากทีมของพวกเราทีมทั้งทีมเจ้าทีมบ่าวทีมพี่เล็กกว่าทีมเจ้าจอมพี่จอยเอาเลยจอยเอาเลยค่ะฝากค่ะเพราะว่าละครหม่อมเป็ดสวรรค์นะคะจริงๆแล้วตั้งแต่พี่ถาพุ่มกับของเราเนี่ยจริงๆพี่ถาทำบทละครเรื่องนี้มานานแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมปี54ใช่ไม่ใช่เพิ่งจะมาเริ่มทำฉะนั้นที่มันตรงกับสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่ดีพอดีแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่ามีการรีเสิร์ชข้อมูลเยอะมากแล้วก็ตัวละครนะคะจะมีทั้งตัวละครที่เป็นเรื่องจริงจากบทประพันธ์จากเรื่องจริงๆทั้งหมดแม้กระทั่งที่วัดนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นเรื่องจริงด้วยแล้วก็มีตัวละครที่สร้างขึ้นมาสมมติขึ้นมาเพื่อให้เกิดอรรถรสในละครให้ครบองค์รวมนะคะก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะคะได้ชมละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์นะคะไทย PBS ค่ะแล้วก็ละครเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจมากต้องถามค่ะมากแค่ไหนคะเรื่องบทเรื่อง acting ด้วยทุกอย่างเลยใช่ไหมคะค
ทั้งตำหนักของเราเนี่ยเต็มที่มากจะมีความเข้มข้นมีทุกรสชาติแล้วก็มีความหวานซ่านใจหวานซ่านใจรวมทั้งความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยเต็มที่ค่ะเริ่มเมื่อไหร่นะคะรอดูวันนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะบอกว่าทีเซอร์ตัวแรกจะออกมาเราจะได้ดูวันไหนก็ลุ้นเหมือนนักแสดงค่ะนักแสดงยังไม่มีใครทราบทุกคนที่มาวันนี้จะได้ดูละครทีเซอร์เราวันนี้ค่ะพร้อมกันเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะทุกท่านขอบคุณค่ะพี่สิสวยแล้วก็ขออนุญาตถอย